รงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทราระดับปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560โดยการนำหลักสูตรไปใช้และปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับเด็กและสภาพท้องถิ่นให้การอบรมเลี้ยงดูด้วยความรักความเอื้ออาทรเด็กได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการเล่นในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยมีการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาระดับชั้นต่อไปมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนจะได้เรียนรู้กับครูชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงนักเรียนได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรและร่วมกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรม Project Approach เป็นการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องการหาคำตอบจากหัวข้อที่นักเรียนสงสัยอยากรู้ด้วยการสืบค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนกิจกรรมดนตรีมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาสมองห้องดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยได้ใช้แนวคิดของออรีฟเชื่อว่าดนตรีการเคลื่อนไหวและการพูดเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันได้ซึ่งเรียกว่าดนตรีเบื้องต้นและถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกิจกรรมว่ายน้ำซึ่งจะช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสต่างๆพร้อมๆกันทั้งสายตามือเท้าและการทรงตัวซึ่งการที่สมองได้ฝึกที่จะใช้ประสาทสัมผัสหลายๆอย่างพร้อมกันจะทำให้เส้นใยสมองเติบโตและพัฒนาเครือข่ายภายในสมองได้อย่างรวดเร็วกิจกรรมสเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองระดับปฐมวัย Self Learning Center เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการอย่างเป็นธรรมชาติผ่านการเล่นที่หลากหลายอย่างกลมกลืนกับชีวิตการเล่นเป็นงานของเด็กเด็กจะได้พัฒนาทักษะในการลองทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลายเด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างมีความสุขและสนุกสนานศูนย์ฝึกวินัยจราจรระดับปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบเครื่องหมายจราจรและปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รู้จักความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมถนนนอกจากนี้ยังได้มีการจัดโปรแกรมภาษาอังกฤษ Pre-IMSP Program ระดับปฐมวัยปีที่3โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560และจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยมีครูเจ้าของภาษาและครูไทยดูแลจัดการเรียนการสอนประจำห้องเรียนและเน้นเรื่องการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่เพื่อเป็นการเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์การกล้าแสดงออกและการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมั่นใจโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทราได้พัฒนาสถานที่เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กอาคารสถานที่ทุกแห่งมีความสะอาดปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงครูและพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลตามจุดต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำอาคารมีระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดีปลอดภัยและมีระบบป้องกันอันตรายที่ดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอมีการบริการอาหารและน้ำดื่มจัดได้ถูกสุขลักษณะถูกหลักโภชนาการและเพียงพอกับจำนวนเด็กมีแผนการตรวจและส่งเสริมสุขภาพเด็กประจำปีให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสมมีห้องพยาบาลที่สะอาดและพร้อมให้การช่วยเหลือเด็กมีการจัดทำบัตรสุขภาพเพื่อบันทึกผลการตรวจสุขภาพของเด็กและรายงานผลให้ผู้ปกครองรับทราบผลจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2559และได้รับรางวัลพระราชทาน3ครั้งต่อเนื่องกันในปี2551 2555และ2559